วันที่1มิถุนายน2,558เวลา14นาฬิกา30นาทีร้อยตำรวจโทสุภเกียรติวรารเสนร้รอยเวรสอพอย่อยบ้านเท่อมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่กองกากชั้นอ้อยของโรงงานน้ำตาลไทยอุดรตั้งอยู่เลขที่118บ้านคำบงหมู่สิตําบลคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี โดยไฟได้ไหม้กองกากซา,ากอ้อยที่ผ่านการหีบต้นอ้อยเอาน้ําตาลออกจนหมดแล้วและได้มีการนําเอากองมาทิ้งเอาไว้บริเวณด้านหลังของโรงงานจึงได้รายงานไปให้ผู้บังคับบัญชาทราบเหตุพร้อมกับประสานรถด,ดับเพลิงจากเทศบาลตําบลต่างๆรุดไปยังที่เกิดเหตุ โดยได้มีรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทางเทศบาลตำบลและอบอตอกว่า10บคันกำลังระดมฉีดน้ำเพื่อดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้และกองกาก,ากชันอ้อยอย่างรุนแรงมีควันลอยขึ้นท้องฟ้าสูงกว่า1กิโลเมตรจึงได้วิทยุขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครอ,อุดรธานีและสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยเขต14อุดรธานีเข้ามาช่วยสนับสนุนดับเพลิงในครั้งนี้นายสมใจอภิรม หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสีอุดรธานีได้เปิดเผยว่าทางสํานักงานได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเหตุไฟไหม้กองกาก,ากชานอ้อยของโรงงานจึงได้ส่งรถดับเพลิงขนาดใหญ่จํานวนสองคันพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางไปสมทบกับรถดับเพลิงร่วมกับเทศบาลตำบลต่างๆและใกล้เคียงประมาณกว่า10คันทําการสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามแต่ก็ไม่สามารถดับเพลิงให้สงบได้ ยพียงแต่สามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างออกไปเนื่องจากกองกากชานอ้อยนั้นอยู่ใกล้กับโรงงานน้ำตาลและมีขนาดกองใหญ่น้ำหนักกว่า150,000ตันทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายวันในการทำการดับเพลิงที่ไม่ให้ดับสนิทซึ่งเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่คล้ายกันกับที่เกิดขึ้นในโรงงานย่อยไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่อำเภอเพ็เมื่อหลายปีที่ผ่านมาคือเพลิงไหม้นั้นละอูอยู่ด้านล่างของกองกาก,ากชานอ้อยทำให้ยากต่อการดับเพลิงในครั้งนี้ นายชายันประวานปัดกุลรองประธานกรรมการได้เปิดเผยว่ากองกากชานอ้อยที่เกิดเพลิงไหม้มีน้ำหนัก150,000ตันเพื่อเก็บไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในช่วงปิดหีบอ้อยโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชีวมวลขนาด15มิกวัตต์2ชุดมีการเตรียมรับการไฟไหม้กองชานอ้อยมีการวางท่อดับเพลิงโดยรอบและซักซ้อมแผนอยู่เป็นระยะ เพราะรู้อยู่แล้วว่าโอกาสที่กองชันอ้อยจะหมักตัวจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเองได้นั้นมีอยู่ตลอดเวลาซึ่งตลอดฤดูร้อนก็ป้องกันไว้ได้แต่ครั้งนี้อากาศร้อนมาก3-4วันติดต่อกันจนช่วงก่อนเที่ยงไฟก็เกิดไหม้ขึ้นและลมพัดแรงมากไฟได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและในขณะนั้นเครื่องสูบน้ำก็มีปัญหาไฟจึงได้ลุกลามไปเกือบทั้งหมดแต่เชื่อว่าจะสามารถดับได้